พื่อนคือแบบรู้สึกชื่นชมเพื่อนค่ะแล้วก็เลยแบบน้ำตาไหลแค่นั้นแล้วค่ะคือไม่ได้เป็นอะไรค่ะเพราะว่าแค่รู้สึกว่าทุกคนแบบพยายามแล้วก็อดทนมากๆชื่นชมเพื่อนๆค่ะก็เลยแบบมันก็เลยไหล ไม่ได้ว่ากดดันเหลืออะไรแบบนั้นใช่ค่ะมันเป็นความดีใจที่แบบเรารู้ค่ะว่าเราทำอะไรอยู่แล้วทุกคนแบบสู้กันมากๆในจุดนี้ค่ะก็เลยแบบภูมิใจในตัวเพื่อนๆค่ะไม่ได้แบบว่ากดดันตัวเองอะไรนั้นค่ะเที่ยวเรียนมาตลอดทุกปีแล้วเนาะใช่ก็นั่นแหละค่ะแบบขอบคุณโค้ชขอบคุณทีมงานขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทั้งคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็คนที่แบบไม่ได้ติดมาแข่งกับเราแต่ว่าปีนี้ค่ะเราซ้อมกันหนักแบบหนักอะหนักมากๆแล้วทุกคนแบบมันมีเรื่องราวเข้ามาแบบเยอะมากในปีนี้แต่ว่าทุกคนก็คือสู้แล้วก็อดทนจนถึงแบบแมตช์นี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าทุกคนก็ยังสู้แล้วก็ยังพยายามอยู่ก็แค่รู้สึกขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็ทีมงานมากจริงๆค่ะที่แบบมีใจที่เข้มแข็งมากๆไม่ว่าเราจะเจอปัญหาหรือเจออะไรเข้ามาค่ะแต่ทุกคนแบบโฟกัสแค่ทีมค่ะไม่ได้เอาสิ่งภายนอกเข้ามาทำให้ทีมเราแบบสั่นคลอนอ่ะใช่ค่ะดูแค่รู้สึกแบบขอบคุณที่ทุกคนอดทนแล้วก็แข็งแกร่งกันได้มากขนาดนี้ค่ะก็อย่างที่เทียบอกไปว่าปีนี้คือเป็นปีที่เหนื่อยและหนักมากๆสำหรับพวกเราเนาะคือตั้งแต่ต้นปีมาก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันก็อย่างที่บอกว่าขอบคุณทั้งร่างกายของเราขอบคุณทีมงานทุกคนที่ช่วยกันจนมาถึงวันนี้แล้วก็เราก็ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เหรียญทองอย่างที่ตั้งใจไว้นะคะแต่ว่าเราก็ได้เหรียญทองแดงกลับบ้านไปก็เอาไปฝากพี่น้องคนไทยทุกคนก็ดีใจค่ะตอนแรกก็แอบตั้งใจไว้ว่าปีนี้ก็อยากได้เหรียญทองกลับแต่ก็ไม่เป็นไรเผื่อสิทธิ์ข้างหน้าก็ยังไหวหรือเปล่าก็ยังไงก็รอดูก่อนก็ดีใจที่ได้เหรียญกลับมาจบเหมือนนี้เสร็จแล้วก็ต้องหลังจากกลับมาเล่นลีกกันค่ะแต่ว่าระหว่างทางเราก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีค่ะห้ามบาดเจ็บเด็ดขาดค่ะเพราะว่าอย่างปีหน้าก็มีแมตช์สำคัญก็เป็นเอลเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องแบบต้องรีบกลับไปดูแลตัวเองคือระหว่างทางที่เราไปเล่นลีกอย่างเงี้ยค่ะเราก็ห้ามบาดเจ็บอ่ะแล้วก็ต้องทำตัวเองให้พร้อมที่สุดเพื่อที่จะเข้ามาร่วมทีมในปีหน้าลงตัวไหมหนูมองว่ามันขึ้นอยู่กับณเวลานั้นณจังหวะนั้นว่าเราใช้แบบใช้ระบบไหนเล่นกับใครค่ะเราจะเตรียมเล่นแบบนี้ค่ะก็อาจจะมีแบบยังไม่ลงล็อกบ้างหรือว่าเราอาจจะทำได้ดีใช่ทำได้ดีเป็นบางจังหวะด้วยนะคะถ้าพูดตรงๆนะคะเราก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างค่ะไม่ว่าใครจะโพสชื่นชมหรือใครจะโพสติด่าค่ะแต่เรามองว่าคือเราอยู่ตรงนี้ค่ะเราทำอะไรมากไม่ได้เราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ได้ดีที่สุดค่ะเราบางสิ่งอาจจะไม่ถูกใจเขาแต่ถ้าเกิดเราเอามาแบบมาบั่นทอนตัวเองมาบั่นทอนทีมอะค่ะมันจะทำให้แบบความรู้สึกของทีมมันดาวมันแย่ลงค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบอดทนให้มากโค้ชก็ต้องเข้มแข็งมากๆเพราะว่าถ้าเกิดโค้ชไม่เข้มแข็งนักกีฬาก็จะไม่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นเราต้องชื่นชมโค้ชนะคะที่โค้ชยังสตรองจนถึงทุกวันนี้ค่ะถ้าไม่มีอาจารย์ด่วนก็คงไม่มีพวกหนูในวันนี้นะคะ